สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง TRN อ่านข่าวจ้องตาไม่กระพริบนาคน้อยรำถวายปู่ศรีสุทโธคำชะโนดชูมือบอกใบ้เลขเด็ดงวดนี้เมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมาเกาะคำชะโนดบริเวณศาลเก่าดั้งเดิมปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมาผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศก่อนวันหวยออกมีชาวบ้านโน้นเมืองหมู่ที่11ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีซึ่งอยู่ห่างจากเกาะคำชะโนดเกือบ1กิโลเมตรโดยที่บ้านโน้ตและชาวตำบลบ้านม่วงชาวบ้านให้ความเคารพเลื่อมใสศรัทธาปู่ศรีสุทโธและแม่ย่ามาตั้งแต่บรรพบุรุษก่อนที่ชาวบ้านและพี่น้องชาวอำเภอบ้านดุงจะทำพิธีย้ายศาลปู่และย่าหลังเก่าไปอยู่ที่ภายในเกาะคำชะโนดส่วนศาลดั้งเดิมอยู่ห่างจากเกาะคำชะโนดไม่มากนักและมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมากราบไหว้ขอพรจากปู่และย่าไม่ขาดสายเพื่อขอพรความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวพร้อมขอโชคลาภในวันขึ้นปีใหม่ไทยผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าศาลศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมาศาลดั้งเดิมนั้นผู้ดูแลเป็นผู้ทำพิธีไหว้และก็กราบปู่และย่าและทำพิธีบวงสรวงโดยนักท่องเที่ยวที่เดินมาจากต่างจังหวัดต่างมาร่วมทำพิธีบวงสรวงเพื่อขอโชคลาภในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหลังจากทำพิธีเสร็จแล้วนาคน้อยจะรำบวงสรวงพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมาแห่งคำชะโนดสำหรับผู้สนใจจะติดตามนาคน้อยรำเพื่อจะโชคดีในวันปีใหม่ในขณะที่นาคน้อยกำลังรำปู่ไหว้ถวายนั้นคนที่ชอบเลขเด็ดก็จะเอามือถือมาถ่ายเป็นคลิปเก็บไว้เพื่อไปเป็นการซูมดูว่านิ้วของนาคน้อยนั้นจะมีเลขอะไรและมีผู้สังเกตเห็นว่านาคน้อยชูนิ้วบ่อยครั้งที่สุดคือชู3นิ้วและ2นิ้วบรรดาเซียนหวยนั้นพากันตีหวยเป็นเลขเด็ด23บ้าง28บ้างบางคนยังตีเป็นเลขเด็ด3ตัว728 287และ97ซึ่งเป็นเรื่องของความเชื่อแต่ละบุคคลเรื่องนี้ห้ามกันไม่ได้ขอขอบพระคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม TRN อ่านข่าวรายงาน